รายการต่อไปนี้เป็นรายการสำหรับเด็กผลิตขึ้นสำหรับผู้ชมในวัย 6-12 ปีขบวนการเด็กดีวันนี้เสนอตอนคุณยายมหาภัยเอ๊ะนั่นเขามีอะไรกันน่ะเราเข้าไปดูหน่อยไหมไปเราไปดูกันยายมาหาหมอที่โรงพยาบาลตั้งแต่เช้านี่คุณหมอเพิ่งตรวจยายเสร็จจะกลับบ้านแต่ยายไม่มีเงินค่ารถกลับบ้านจ้ะนี่คุณยายเดินมาเหรอครับใช่จ้ะยายเดินมาจากโรงพยาบาลนู้นเนี่ยยายเหนื่อยเลยมาหยุดพักเมื่อสักครู่นี้แหละจ้ะยายไม่มีเงินเหลือติดตัวเลยวันนี้ยายยังไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เช้าเลยยายหิวหิวหนูพอมีเงินให้ยายเอาไปซื้อข้าวกันบ้างไหมจ้ะโอ้ยคุณยายน่าสงสารจังเลยผมให้สตางค์ยายนะครับหนูให้คุณยายด้วยครับขอบใจนะจ๊ะขอบคุณมากๆนะจ๊ะเด็กๆขอให้เจริญๆกันนะจ๊ะขอให้มีเงินมีทองสุขภาพแข็งแรงอย่าได้เจ็บปวดอย่างยายนะจ๊ะขอบใจหนูๆมากเลยนะจ๊ะมารับได้แล้วแหมวันนี้โชคดีจริงๆได้เงินเยอะกว่าเมื่อวานนี้อีกแหมเด็กโรงเรียนนี้ใจดีแถมมีสตางค์เยอะจริงๆต้องสั่งอะไรมากินฉลองสักหน่อยแล้วจะกินอะไรดีนะขอตำทะเลถาดใหญ่หนึ่งที่ซุปหน่อไม้ตำมะเขือเพิ่มไข่ต้มยาวมาตุนด้วยนะแล้วก็ข้าวเหนียวหนึ่งกระติบจ้าที่ร้านมีชานมไข่มุกไหมจ้าขอสองแก้วเลยนะจ้าใหญ่หนึ่งที่ซุปหน่อไม้ตำมะเขือเพิ่มไข่ต้มยาวมาตุ่มด้วยนะแล้วก็ข้าวเหนียวแหมที่แท้ก็เป็นคุณยายมหาภัยไม่ได้ป่วยจริงๆนี่นะแถมยังมีรถมารับอีกด้วยวันนี้ต้องเปลี่ยนทำเลสักหน่อยขอให้ได้เหยื่อไม่ใช่ขอให้มีผู้มีจิตใจเมตตามาให้เงินเยอะๆเลยนะเจ้าพระคุณถ้าได้เงินเยอะๆแล้ววันนี้จะสั่งอะไรมากินอีกดีนะแหมเกะกะจริงๆไอ้เฝือกปลอมนี่บันไดนี่ก็สูงเดินไม่สะดวกเลยเมื่อวานเป็นอาหารรสแซ่บวันนี้เปลี่ยนมากินอาหารคลีนดีกว่าว้าวเกิดเหตุหญิงชราตกบันไดสะพานลอยใกล้บริเวณโรงพยาบาลขบวนการเด็กดีออกปฏิบัติการช่วยเหลือด่วนครับคุณยายที่เราเจออยู่ที่ข้างโรงเรียนเมื่อวานนี้เออหนักจังเลยนี่ขนาดฉันสวมถุงมือจอมพลังแล้วนะพวกเรารีบพาคุณยายไปส่งโรงพยาบาลกันเถอะจ้าเด็กๆครับเรื่องราวในวันนี้ทำให้ครูดีใจที่เห็นลูกศิษย์ของครูมีน้ำใจมีเมตตามีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นอยากช่วยเหลือให้เขาพ้นทุกข์แต่ก็ทำให้มีมิจฉาชีพหาผลประโยชน์จากความเมตตาหรือความปรารถนาดีจากเด็กๆแต่เด็กๆอย่าเสียกำลังใจในการทำความดีนะครับเพราะการทำความดีมันก็ดีกว่าการทำให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนยังไงล่ะครับไม่น่าเลยเราต้องมาใส่เฝือกจริงๆแล้วแย่จังทีหลังจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บ